ถ้าสมมุติเราเห็นกราฟแบบนี้เราคิดว่ามันจะวิ่งลงต่อแบบนี้หรือมันจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้คิดว่าเป็นแบบไหนครับให้เวลาคิด3าวินาที1 2 3นี่คือเฉลยครับถ้าอยากรู้ว่าต้องวิเคราะหอยังไงถึงจะเล่นเทปไปไม่ได้ แนะนำว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้ครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่ สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่คือกราฟทั้งหมดที่ผมชูไว้ดูตันแรก อันดับแรกเลยนะครับนี่คือการาฟที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับก็จะเห็นว่าภาพที่ผมตัดมาเนี่ยมันคือชุดนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราดูเทนทั่วๆไปในข้อเนื้อหาเลยนะครับหลายๆคนก็ตอบได้ว่าอ๋อมันขึ้นต่อเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นหลักอยู่อะไรประมาณนี้ถูกไหมครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของมันจริงๆที่จะทําให้เราสามารถเล่นเทดได้เนี่ยคือยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทดนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับ ที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยหัวข้อมันก็คือในเรื่องของโซนรีเ c คชันนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมุติตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูทั่วๆไปนทเ,ทนเนี่ยแพทเทิร์นนี้มันก็คือเฮดแ d ะโชเดอร์เนาะหลายคนคิดว่ามันจะกลับตัวลงแต่ไม่ใช่ครับเทเนี้มันมีข้อมูลซ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสังเกตดูนะอันนี้เราลองมองภาพกลับดูนะครับเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยกราฟมันก็เคยทำอะไรครับมันวิ่งลงมาถูกไหมวิ่งลงมาตรงนี้ครับวิ่งลงมาเยอะมากแสดงว่าถ้าเรามองในแง่ของ ตลาดผู้เล่นใหญ่ๆนะครับเขากําลังเทขายลงมาทีนี้เมื่อแรงขายมันเยอะมากเนี่ยแทนที่กราฟมันจะปิดแบบนี้ถูกไหมครับเพื่อลงต่อคอนเฟิร์มว่าโอเคฉันต้องการจะไปต่อไม่ใช่ครับต่อให้มันมีแรงขายเข้ามาเยอะขนาดนี้นะแล้วกราฟเนี่ยมันก็ยังโดนดีดต,ตัวเองกลับขึ้นไปปิดเป็นหน้าตาแบบนี้ครับลงมาเสร็จแล้วดีดตัวขึ้นผมให้ดึกรอบนึงนะครับกราฟมันวิ่งลงก่อนวิ่งลงมาปุ๊บมา,มามากๆแล้วดีดตัวขึ้น จุดนี้แหละรครับคือจุดที่คอนเฟิร์มชัดเจนเลยว่าการต้องการจะขึ้นต่อมโนหรือเปล่าโค้ดโค้ดมโนหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่ครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเราลองนึกภาพดูครับเหมือนตรงเนี้แรงขายมันส่งมาเยอะมากๆมากเสียจนมันควรที่ต้องวิ่งลงต่อถูกไหมแต่ปัญหาคือต่อให้มันมีแรงมากขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่สามารถปิดต่ํากว่าโซนได้ครับนั่นแหละคือคําตอบเหมือนคนเรามันพยายามมากๆแล้ว มันก็ยังไม่สามารถสําเร็จได้มันก็จะมีการท้อหรือกลับตัวกลับใจไปได้นะครับเหมือนกับตรงนี้เลยกราฟพยายามจะวิ่งลงอย่างมากดูอีกทีนึงนะกราฟพยายามลงอย่างมากครับทำไมถึงอย่างมากมาดูสิปึ้งเห็นไหมมันวิ่งลงมาถึงจุดนี้เลยนะแทนที่มันจะปิดต่ํากว่านะรับได้ไม่ใช่ครับพยายามอย่างนี้แล้วก็ยังปิดต่ากว่าไม่ได้ไหมายความว่าอะไรหมายความว่าโซนนี้แหละคือโซนที่แข็งแรงมากๆกราฟไม่ให้ไปต่อครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําคือมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้ เพราะนั้นวิธีการเล่นเทรดนะครับมันมีอยู่2แบบ1คือเราสามารถบายตรงนี้ได้เลยโดยเอา s t o p loss ไว้เนี่ยต่ากว่าไส้ของแท่งก่อนก่อนหน้าพวกนี้นะครับถ้าสมมุติมีแท่งนี้นะ s t o อ l o s s เราก็อยู่ประมาณนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบเสี่ยงๆหน่อยถ้าจะปลอดภัยจริงผมแนะนาว่าให้ s t o อ l o s s เนี่ยอยู่ต่ากว่าไส้แท่งนี้ไปเลยแล้วก็ TP ก็1ต่อหนึ่งซึ่งกราฟเนี่ยตรงเนี้ยมันวิ่งถึงได้นะครับแต่เห็นว่าใช้ความพยายามสูงในการขึ้นเพราะมันต้องหลายแท่ง ถ้าสมมุติล้น TP ลงมาโทษทีครับลดในเซ็ลงมา TP เราก็จะสั้นลงแค่นี้เองเราก็จะเก็บกําไรได้ตั้งแต่แค่สองสาแท่งเท่านี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งบางคนถามว่าเฮ้ยโค้ดมั่วละใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมันจะขึ้นขนาดไหนหรอใช่ครับเวลกากราฟมันมีวอลลุ่มมากๆเนี่ยมันขึ้นได้นะอย่างเช่นเทรดทองอันเนี้ยนะครับผมใช้เวลาแค่ประมาณ1ิบนาทีนะครับสิบสองสิบสานาทีถึง TP เลยประมาณนี้คือถ้ากราฟมีวอลลุ่มมากๆมันไปต่อได้อยู่แล้วนะครับ เราฉะนั้นย้อนกลับมาที่เทดนี้แน่นอนครับว่าการาฟมันไปได้นะฮะถ้าสมมติตรงนี้เราไม่ชัวร์เท่าไหร่คือตรงนี้มันต้องบอกว่าเป็นทายย่ายากนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องอาศัยการสังเกตวอลลุ่มเนาะเราอาจจะมารอบายเบรกเอาตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปตัวตัวอย่างเพิ่มเติมครับในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยมันรีเจ็คบอกว่ามันไม่ต้องการจะไปอีกฝั่งหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหานิดหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแถวแถวตรงจุดนี้เหมือนกันนี่ครับเรามาดูตรงนี้ย้อนกลับมาครับเราจะเเห็นนว่่าาาราคาีย สุดท้ายแล้วมันขึ้นไปได้หนึ่งถูกไหมครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับมานะเราจะเห็นว่าเออราคามันก็เหมือนกันที่ผมวาดให้ดูเมื่อกี้มันพยายามจะวิ่งลงอย่างมากครับแต่ต่อให้มันพยายามอย่างมากแค่ไหนมันก็ไปได้ไม่ไกลแล้วแถมหนาซ้ํายังมาปิดต่ากว่าทั่ที่เหนือโซนนี้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นบงบอกว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับย้อนกลับมาแท่งนี้เรามาดูราคาเนี่ยเห็นไหมมันลง ลงมามากเลยครับแล้วมันดีดตัวกลับขึ้นเหมือนพยายามอย่างมากพยายามจะวิ่งลงมาต่ำสุดแต่ก็ยังไปไม่ได้บ่งบอกว่ากราฟไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิทธิ์กราฟทำคือวิ่งขึ้นต่อแต่ตรงนี้ครับสุดท้ายมันลงต่อได้เพราะอาจจะเป็นว่าแรงขายเนี่ยมันส่งมาจริงสุดท้ายการจะราคาจะลงต่อได้ต้องทำอะไรครับมันก็ต้องปิดต่ากว่าโซนนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเล่นได้2หน้า1คือเราบายตรงนี้ขึ้นไปก่อนเก็บกําไรสั้นๆนะครับ2เรามารอเซลล์ตรงนี้อีกทีเมื่อราคาปิดต่ํากว่าแนวรับที่มันแข็งแรงตรงนี้มา แนวรับนี้ถือว่าเป็นแนวที่แข็งแรงมากถูกไหมเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมเบ๊เพราะว่าแท่งนี้พยายามจะลงขนาดนี้แล้วยังลงไม่ได้แต่แท่งนี้ทําพิเศษครับแท่งนี้บอกอ่าฉันปิดน้าให้แล้วนะฉันมาปิดต่ำกว่าโซนแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เหมือนกันไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับนี้เห็นอยู่เรื่อยไปนะครับเดิมผมขออนุญาตเลื่อนหาหนึ่งปุ๊บ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 ตรงนี้น่าจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ไม่ชัดขนาดนั้นนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นี่คือการคอนเฟินะร์มค ตรงเนี้ยถ้าเราเห็นทั่วไปหลายๆคนก็จะคิดว่า่าเดี๋ยวกราฟคงจะต้องวิ่งลงต่อถูกไหมครับนั่นคือการวิเคราะห์แบบหยาบๆเราต้องซูมมาดูหน้างานครับตัวเนี้ยจริงอยู่เราเห็นว่ามันมีแนวต้านถูกไหมครับมันมีนะครับนี่คือโซนกว้างๆเลยนะแต่เราสามารถซอยยบย่อยมาได้ครับอาจจะเป็นโซนตรงไหนอีกอะแนวรับตรงนี้ได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับที่เราก็รอไปก่อนครับณนะจุดเนี้ยถ้าผมเจอนะผมจะรอให้กราฟเนี่ยมันปิดเหนือโซนนี้ เพื่อหาจังหวะบายขึ้นหรือไม่ก็โซนนี้ไปเลยครับง่ายกว่ารอปิดเหนือโซนนี้เส้นสีเหลืองข้างบนนี้หาบายขึ้นได้หรือถ้าปิดต่ำกว่าโซน้าล่างตรงนี้หาจังหวะเซลลงได้แต่นี้ครับจังหวะที่เฝ้กากราฟอยู่มันทําแบบนี้นี่แหละฮะแท่งเนี้ยคือตัวบ่งบอกว่าการาฟไม่ต้องการจะลงละเพราะอะไรรู้ไหมเรามาดูครับวิ่งลงก่อนเสร็จแล้วกลับตัวขึ้นหมายความว่ามันพยายามอย่างมากที่จะวิ่งลงนะมีแรงขายเยอะมาก แต่ต่อให้แรงขายเยอะขนาดนี้สุดท้ายกราฟก็ยังปิดเหนือแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนี้อยู่บ่งบอกว่ากราฟต้องการจะขึ้นต่อครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบ่ายส็อปลอดที่ดีนะครับปลอดภัยคือตรงนี้แต่ถ้าแบบอยากเสี่ยงหน่อยก็เอาไว้ต่ํากว่าไส้พวกนี้ก็ได้ของโซนพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะ tp เราเ,าเอาแบบสั้นๆเลยหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้ปึ้งกราฟขึ้นได้ไวมากจะเห็นว่าเทนนี้ใช้ผมว่าใช้เวลาประมาณ สอสามนาทีมัง้งนะครับย้อนกราฟกลับมาดูสิอ่ะประมาณนี้เราเข้าบายจนจุดนี้ใช่ไหมครับกราฟใช้เวลาจริงๆมันคือแท่งนี้เท่าทีกราฟใช้เวลา,น,น,า,วลานาทีเดียว2นาทียังต่ำนะครับประมาณตรงนี้1-2ประมาณ3นา,าทีขึ้นมาทันทีนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมเราต้องรอดูว่าราคาเนี่ยมันพยายามรีเจ็แล้วมันลงไม่ได้หรือเปล่านะครับ อย่างย้อนกลับไปอีกนะผมซูมผมย้อนไปไกลๆเลยนะนี่คือทองคําถ้าไปพวกคู่เงินอื่นๆเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านี้นะครับอ่ะนี่คือผมอยู่ g j นะทำเฟรมสามสีย้อนกราฟกลับมาครับเรามาดูตรงนี้น่าจะมีให้ดูบ้างย้อนกลับอีกมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วในหน้าที่ของเราคือต้องสังเกตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากการที่โซนเนี่ยมันเป็นแนวรับนานๆนะครับแบบนานมากๆแล้วมันก็จะมีการทะลุไปนะครับขออนุญ,ญาตหาไปเรื่อยๆนะตรงนี้ยังไม่เจอนะครับ ยังไม่มียังไม่มียังไม่ชัดเท่าไหรนะ่น่าจะเป็นโซนแถวๆตรงนี้ได้อยู่เนี่ยฮะราคาจะเป็นโซนแบบนี้ครับจะมีแนวรับที่แบบเริ่มไซด์เวย์มาก่อนเสร็จแล้วเจ้าแท่งเนี้พยายามจะวิ่งลงเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ครับกราฟเลยดิดตัวขึ้นต่ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองดูครับแท่งนี้มันจะวิ่งลงก่อนย้อนกลับมานะปั๊บเราเห็นแล้วม,มันมีแนวรับถ้าปิดต่ำกว่ารับนี้ได้กราฟต้องลงสิ แต่สังเกตดูครับแท่นนี้ลงส้รดีดต,ตัวกลับขึ้นมาในโซนหมายความว่ามันพยายามอย่างมากแล้วก็ยังไม่สามารถปิดต่ากว่าโซนี้ได้บ่งบอกว่ามันต้องการที่จะขึ้นต่อนี่คือสิ่งที่การาฟทาครับดีดขึ้นนะฮะประมาณนี้แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าคอนเซปต์เนี้ย มันใช้เพียวๆเนี่ยมันเสี่ยงนะเราต้องมีการดูประกอบในเรื่องของดูว่าเฮ้ยมันติดแนวรับแข็งแรงหรือเปล่านะครับแรงซื้อเนี่ยมันมาพอไหมทางเฟรมใหญ่มันตรงกับเราไหมอะไรจําพวกนี้ด้วยนะผมซึ่งคอนเซปต์พวกนั้นก็มีสอนให้อยู่แล้วในช่องของผมนะครับลองไปหาคลิปตัวอื่นๆดูได้เลยนะครับประมาณนี้ทีนี้นี่เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานนะที่ผมมะสอนให้ในคลิปนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบการคิดแบบนี้สไตล์การสอนแบบนี้การอ่านแท่งเทียนเล่าเรื่องจากแท่งเทียน,นครับ ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรดดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยน,ะนการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งน,นะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนใน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องไปยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปั่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราว่ามันต้องขึ้นต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้อบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรชนะก็มีเทรแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5 5เนะครับผมถึงประมาณ6 0เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาิร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่ยี่สิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมื่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจโอพ รบกวนคุณพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เาานาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง ราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้้้าาาาาาเเเกกิิดดมจอออออออคคคปนนนนีีีีีีตต็ืวว่่่่่่โชยยยููทททััร7,59บงงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทากาลุกพรวนพิมตามนี้ไปเปเลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้านสับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั่นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา1 0 0เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่งเองอนนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเ์นตะครับ scoping ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคหลายคิปจะประมา1บ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตรูนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประบรสรบนครรรบแลล้้้วก็องเเเททดตาาามมี่ผขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วนัน่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกเกกเเเเรรรรีียยนนนนนนน็็ึมื่่่ออออพิงตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งลวกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหมเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์ับมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ด้ากาเ้านะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อ ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหน่งและเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยประวัจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อน,อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ ID ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับตอนล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดหก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ